โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสวัสดีค่ะมาเตรียมตัวให้พร้อมกับสุธิดาพยากรณ์ที่จะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบสภาพอากาศและสภาพหัวใจกันนะคะวันนี้รู้สึกร้อนๆ นิดหน่อยแล้วค่ะคุณผู้ชมนั่นก็เพราะมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางยังปกคลุมตอนบนของบ้านเราทำให้อากาศเริ่มอุ่นขึ้นแล้วก็มีหมอกบางพื้นที่แต่ก็ยังมีอากาศเย็นถึงหนาวทางภาคเหนือและอีสานตอนบนส่วนภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลอากาศยังเย็นในตอนเช้าแต่กลางวันก็ร้อนบ้างเป็นธรรมดาค่ะสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้ก็อ่อนกำลังลงฝนเลยน้อยลงค่ะแต่ก็ยังเกิดขึ้นได้บริเวณตอนล่างของภาคนะคะจากนั้นค่ะในวันที่11ถึง15มกราคมมีข่าวดีให้นิดนึงค่ะเพราะคาดว่าจะมีมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงแผ่เสริมลงมาปกคลุมค่ะทำให้อุณหภูมิลดลง 1-2 องศาหนาวเย็นลงแน่นอนค่ะโดยเฉพาะที่ภาคเหนือและภาคอีสานที่จะหนาวเย็นแล้วก็มีลมแรงส่วนภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลก็จะเย็นๆในตอนเช้าค่ะช่วงนี้เราไปตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคกันดีกว่าค่ะภาคเหนือนะคะก็ยังคงหนาวเย็นแล้วก็มีหมอกในตอนเช้าค่ะต่ำสุดที่แม่ฮ่องสอน14องศาสูงสุด35องศาค่ะส่วนภาคอีสานหนาวเย็นแล้วก็มีหมอกบางๆในตอนเช้าต่ำสุดที่จังหวัดเลย15องศาสูงสุด33องศาค่ะภาคกลางและภาคตะวันออกเย็นในตอนเช้าแล้วก็มีหมอกบางๆต่ำสุดที่นครสวรรค์และสระแก้ว19องศาสูงสุด35องศาค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนลดลงเหลือแค่ 10% ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด21องศาสูงสุด35องศาค่ะส่วนฝั่งอันดามันฝน 10% เหมือนกันอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด34องศาค่ะกรุงเทพและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนแล้วก็มีหมอกบางๆในตอนเช้าค่ะอุณหภูมิต่ำสุดที่ปทุมธานี22องศาสูงสุด35องศาค่ะขณะที่สถานการณ์ฝุ่นวันนี้นะคะคุณผู้ชมดีขึ้นกว่าเมื่อวานนี้อีกค่ะมีเพียงแค่กรุงเทพนะคะที่เกินค่ามาตรฐานอยู่ซึ่งค่าฝุ่นสูงที่สุดนะคะอยู่ที่ริมถนนมาเจริญเพชรเกษม81เขตหนองแข็ม68ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะแต่นอกจากเขตหนองแขมแล้วนะคะก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ค่ะที่ค่าฝุ่นสูงไม่ว่าจะเป็นทวีวัฒนานะคะ65ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรรองลงมาก็คือที่คลองสามวาค่ะ56ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเขตหนองจอกและภาษีเจริญค่ะ53ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตามมาด้วยเขตตลิ่งชัน51ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะวันพรุ่งนี้อากาศยังนิ่งนะคะต้องเฝ้าระวังค่าฝุ่นอยู่ค่ะแต่หลังจากนั้นค่ะวันที่11ถึง15มกราคมสถานการณ์ก็จะดีขึ้นแล้วล่ะค่ะโดยเฉพาะวันที่12 13และวันที่16มกราคมอากาศน่าจะสดชื่นไม่ใช่น้อยเลยค่ะช่วงนี้นะคะนอกจากต้องดูแลสุขภาพจากเจ้าฝุ่นตัวดีแล้วยังต้องระมัดระวังเจ้าโควิดตัวร้ายที่คุณผู้ชมเห็นนี้ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอนะคะว่าวันหยุดหมดแล้วค่ะแล้วก็เริ่มต้นสัปดาห์ก็คือวันจันทร์นะคะแต่ถ้ามาเริ่มต้นด้วยกันตลอดไปนะคะคุณผู้ชมขาแล้วกลับมาพบกับสุธิดาพยากรณ์และปอปากกมลเนตรได้ทุกวันในช่วงลมฟ้าอากาศนะคะสวัสดีค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย